เหรียญ10 บาทโลหะ2 สีวาระที่57เหรียญครบ120 ปีกรมบัญชีกลางกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับซีรีส์เหรียญกษาปณ์โลหะ2 สีนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งซีรีส์ที่สำคัญนั่นก็คือเหรียญครบ120 ปีกรมบัญชีกลางนะครับเป็นเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26 มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมด้วยกันนะครับเป็นเหรียญไม่ขัดเงาวงนอกนะครับวงขอบนอกมีเป็นเฟืองจักรสลับเหลี่ยมนะครับเหรียญนี้จะมีการครบวาระวันที่7ตุลาคมปีพุทธศักราช2553มีการประกาศออกใช้งานของเหรียญคือ5เมษายนปีพุทธศักราช2554จำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้น1 ล้านเหรียญด้วยกันสำหรับเหรียญชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกันจะไม่มีนะครับแบบธรรมดาขัดเงาจะไม่มีแล้วนะครับมีแค่เหรียญนี้เหรียญเดียวเอาล่ะเรามาดูลวดลายของเหรียญกันเลยดีกว่านะครับลวดลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทั้ง2พระองค์ทรงพิมพ์พระพักนะครับไปทางเบื้องขวาทั้ง2พระองค์ทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่ด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่5ด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจนะครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะให้ชมกันชัดๆนะครับความเงาของเหรียญนี่นะครับเป็นเหรียญแบบ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยจะเป็นเหรียญที่เงามากนะครับเห็นไหมครับผมจะสะท้อนแสงไฟให้ดูไม่ผ่านการใช้งานนั่นก็คือไม่มีการจับจ่ายใช้สอยไม่มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับทำให้ร่องรอยนะครับในการสึกหรอมีน้อยนะครับมีน้อยกว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานคือเหรียญ10บาทโลหะ2สีเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่อาจจะมีปะปนเป็นเหรียญหมุนเวียนอยู่ในระบบนะครับอยู่ในระบบหมุนเวียนจับใช้สอยโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเหรียญเหล่านั้นมีความพิเศษนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญสำคัญไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนทั่วไปที่มีการผลิตออกมานะครับในแต่ละปีนะครับเพราะเหรียญพวกนี้จะผลิตนะครับออกมาแค่ครั้งเดียวนะแต่อาจจะมีจำนวนมากหน่อยนะครับเป็นหลักล้านนะครับหลักล้านเหรียญนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเหรียญนะครับเรามาดูขอบกันดีกว่านะครับเห็นไหมเห็นขอบไหมครับเป็นขอบเฟืองจักรสลับเรียบนะครับสลับเรียบนี่คือด้านหน้าของเหรียญเดี๋ยวจะพลิกกลับไปให้ชมนะครับด้านหลังของเหรียญกันเลยดีกว่านะครับด้านหลังของเหรียญนะครับแชร์ไว้ก่อนนะครับด้านหลังของเหรียญเมื่อเราพลิกเหรียญมานะครับด้านหลังกลางเหรียญจะมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมบัญชีกลางนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่าครบ120ปีกรมบัญชีกลาง7ตุลาคมปีพุทธ2553นะครับด้านล่างจะมีคำว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้านมีคำว่าประเทศไทย10บาทนั่นเองนะครับนั่นเองนี่เป็นตราสัญลักษณ์ของกรมบัญชีกลางนะครับเป็นตราสัญลักษณ์ของด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ชมความเงางามนะครับของเหรียญกันจะเห็นว่ามีความเงางามนะครับมีความเงางามอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับมีร่องรอยการสึกหรอคือขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาด้วยนะครับเหรียญเหล่านี้ต่อให้ไม่ใช้งานแต่เราต้องเก็บรักษานะครับในที่ดีๆไม่ทำให้เหรียญมันดำหรือสึกหรอนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับเห
ให้เห็นการกระพริบกันครับนี่คือด้านหลังนะครับเดี๋ยวขอเปิดไฟให้ชมนะครับจะได้เห็นชัดเจนสะท้อนกับแสงไฟด้วยวับวับนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับของคนที่ชื่นชอบสะสมเหรียญกระสาบนะครับโลหะสองสีนะครับแบบต่างๆเดี๋ยวจบซีรีส์นี้นะครับก็จะต่อด้วยเหรียญ20บาทนะครับอันนี้จะเป็นสีเดียวนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเหรียญนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันแต่อาจจะไม่เห็นนะครับมากนักนะเพราะว่าเหรียญนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเหรียญปกติทําให้แน่นอนแหละเวลาจับใช้สอยย่อมรู้เลยนะครับสัมผัสรู้เลยว่าไม่ใช่เหรียญปกติแน่นอนแล้วก็ด้วยมูลค่าราคาหน้าเหรียญนะครับ20บาทบอกอยู่แล้วนะหมุนเวียนไม่มีเหรียญ20บาทนะครับมีแต่แบงค์20นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในซีรีส์นั้นนะครับ